สวัสดีค่ะวันนี้มีสร้อยข้อมือ3บาทมานำเสนอนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายแรกกันเลยนะคะลายนี้นะคะจะเรียกว่าลายเม็ดพริกไทยนะคะจะเป็นเม็ดพริกไทยแบบแบนทั้งเส้นเลยนะเส้นนี้จะมีความยาวอยู่ที่16ถึง 16.5 เซนนะคะเวลาใส่ออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็จะเป็นแบบนี้ไปทางเส้นเลยนะคะเป็นเม็ดพริกไทยกลมๆน่ารักนะคะลายต่อมานะคะลายนี้จะเป็นลายพริกกุ่นนะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นพริกกุ่นหลังเต่านะคะจะเป็นแบบแบนนะคะลายพริกกุ่น3บาทจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะจะมีแบบนี้เป็นแบบพริกกุ่นหลังเต่าแบบที่2นะคะแบบนี้จะเป็นพริกกุ่นแบบกลมนะคะจะเป็นกลมไปทางเส้นเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบที่3จะเป็นพริกกุ่นแบบกลมเช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีตุ้มตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นงานลงยาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะพริกกุ่นหลังเต่าแบบนี้ใส่ออกมานะคะก็จะเป็นแบบไปทางเส้นเหมือนกันจะแนบติดกับข้อมือของเราไปทางเส้นเลยนะคะแบบกลมนะคะใส่ออกมาแบบนี้ใส่ออกมาแล้วจะนูนนูนขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะคะลักษณะประมาณนี้จะชูเด่นขึ้นมานิดนึงแบบที่3แบบนี้นะคะตัวนี้จะมีเด่นตรงกลางจะเป็นตุ้มตรงกลางแล้วก็เป็นเงาลงยาตรงกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเด่นชูขึ้นมาเหมือนกันนะคะงานพิกุลนะคะก็จะมีขนาดข้อมือตั้งแต่16จนถึง17เซนนะคะถ้าเป็นเส้นนี้นะคะที่เป็นแบบปุ้มกลมอันนี้นะคะจะมีห่วงไว้สำหรับปรับระดับได้นะคะข้อมือ15ถึง16เซนใส่ได้เลยนะคะลายต่อมานะคะลายนี้จะเรียกว่าลายดอกรักนะคะจะเป็นลายดอกรักนะคะแล้วก็จะมีขั้นตุ้มตรงกลาง3ตุ้มแล้วก็ตรงระหว่างตุ้มจะเป็นลายมีนาขั้นตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบโปร่งนิดนึงนะคะเวลาใส่ออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ใหญ่ๆนิดนึงใครที่ชอบใหญ่ๆนะลายนี้ถูกใจมากเลยเส้นนี้นะคะจะมีขนาดข้อมืออยู่ที่17ถึง 17.5 เซนนะคะลายถัดมาลายนี้นะคะจะเป็นลายเม็ดข้าวโพดนะคะขั้นตรงกลางด้วยตุ้มแล้วก็จะมีดอกพิกุลขั้นกลางนะคะก็จะห้อยด้วยหัวใจตรงปลายเส้นนี้นะคะใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ลายน่ารักนะหวานหวานดีผู้หญิงใส่น่ารักมากเลยลายนะคะจะมีขนาดข้อมืออยู่ที่15จนถึง16เซนนะคะลายถัดมาลายนี้นะคะจะเป็นลายเกล็ดดาวนะคะจะห้อยตุ้งติ้งดาวกับหัวใจนะคะจะเป็นลายเกล็ดดาวทั้งเส้นเลยเวลาใส่ออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะห้อยตุ้งติ้งแบบนี้น่ารักมากเลยเส้นนี้จะมีขนาดข้อมืออยู่ที่17ถึง 17.5 เซนนะคะอันนี้จะเป็นลายซีตรองนะคะซีตรองแบบตันแล้วก็จะห้อยตุ้งติ้งทั้งเส้นเลยใครชอบแนวตุ้งติ้งแนวแฟชั่นอันนี้จะเหมาะมากเลยใส่ออกมาก็จะเป็นงานแบบห้อยตุ้งติ้งไปทั้งเส้นเลยนะคะแบบนี้น่ารักมากเลยลายนี้เดี๋ยวเรามาดูงานเลดแบนกันบ้างนะคะงานเลดแบนลายแรกลายนี้นะคะจะเรียกว่าลายฟาโรใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะลายนี้แต่ว่าลายนี้จะมีขนาดสั้นนิดนึงตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่16เซนนะคะใส่ออกมาก็จะแนบข้อมือติดแบบนี้เลยลายถัดมานะคะลายนี้นี่ลายยอดนิยมเขาเรียกว่าลายบิดนูนนะคะจะเป็นบิดนูนแบบปั้นเลยลายนี้ลูกค้าถามหาเยอะมากเพราะว่าเป็นลายที่นิยมมากเลยใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเหมือนกันค่ะนี่เลยใส่ออกมาจะเป็นงานตันปันเล็กๆแบบนี้เลยค่ะลายถัดมานะคะนี่จะเป็นลายเลดนะคะจะเป็นเลดมังกรเหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะคะ
เลดมังกรเลดมังกรของเราจะมี2แบบนะคะคือตรงกลางของเลดตรงนี้จะเป็นแบบหน้าเต็มลายมังกรแบบเต็มเลยแล้วก็อีกเส้นนึงจะเป็นลายเลดมังกรแบบฉลุนะคะตรงกลางฉลุแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะแบบแรกก็จะเป็นลักษณะเต็มข้อมือแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกแบบนึงพอเวลาใส่ออกมาเป็นงานฉลุนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ว่าลายฉลุถ้าใส่ออกมาแล้วมันจะเด่นขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะเล่นใส่ตรงกลางตรงนี้ค่ะให้ลายมันเด่นขึ้นงานลายเลดนะคะที่เป็นลายเลดมังกรก็จะมีขนาดความยาวอยู่ที่17-17.5เซนนะคะคุณผู้ชายสามารถใส่ได้เลยผู้หญิงถ้าข้อมือใหญ่ๆชอบเป็นงานเลดแบบนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ที่เอาสร้อยข้อมือ3บาทมารีวิวให้ชมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ทางร้านได้เลยนะคะ Facebook ห้างทองโต๊ะกลางเซนจูรี่นะคะทักเข้ามาสอบถามความยาวเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือจะสะดวกแวะมาชมที่หน้าร้านเราได้นะคะตั้งอยู่ในห้างเซนจูรี่นะคะติดกับ BTS อนุสาวรีย์ชัยนะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอบหน้าจะนำแบบใหม่ๆแล้วก็แบบสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ